ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเย้าก้าวไปก้าวสุดท้ายรูปแบบกับดักมังกรวิญญาณอสูรก็ถูกทำลายลงพื้นที่ทั้งหมดโดยรอบถูกทำลายลงไปด้วยเช่นกันแม้ว่าชายชราพยายามอย่างยิ่งที่จะออกจากรูปแบบนี้ไปแต่การโจมตีของชิงสุยนั้นรุนแรงยิ่งนักชีวิตของชายชราในตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้เขาพยายามยืดเวลาตายออกไปโดยใช้พลังของเขาแต่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นคนอื่นๆในรูปแบบนี้ต่างบาดเจ็บและกระอักเลือดออกมาชิงสุยล้มลงไปบนพื้นและกระอักเลือดออกจากปากของเขาด้วยการใช้7ย่าง9ทำลายล้างแห่งทักษะย่าง9 9เทวายังจัดว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับชิงสุยยิ่งศัตรูแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ผลที่เขาต้องแบกรับก็มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการใช้เคล็ดวิชานี้จึงทำให้เขาต้องแบกรับความเสียหายเอาไว้อย่างมากชิงสุยยิ้มให้กับผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเขาอาการบาดเจ็บของเขาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วผู้คนของตระกูลเหวินต่างตกตะลึงพวกเขามองไปยังชายชราที่เป็นเหมือนเสาหลักของพวกเขาและจากนั้นก็มองไปยังชิงสุยสายตาของพวกเขานั้นเต็มไม่ด้วยความประหลาดใจและหวาดกลัวผู้ที่ทรงพลังเช่นนี้อยู่ใน5มหาทวีปนี้ได้เช่นไรเหตุใดสวรรค์ต้องกลั่นแกล้งข้าด้วยชายชราตะโกนไปบนท้องฟ้าราวกับไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นนี้เขาร้องตะโกนราวกับสัตว์ป่าที่บาดเจ็บและไม่ยอมรับความตายเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเขาคนอื่นๆของตระกูลเขาก็หดหู่ขึ้นเรื่อยๆชายชราผู้นี้เป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งตระกูลเหวินหากไม่มีเขาตระกูลเหวินต้องล่มสลายไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่เหวินจิงได้กล่าวไว้นิกายภูตวิญญาณไม่กล้าทำอะไรตระกูลเหวินเพราะว่าชายชราผู้นี้แต่ในตอนนี้ชายชราผู้นี้และบรรพบุรุษของตระกูลต่างจากไปแล้วสถานะของตระกูลเหวินในนิกายภูตวิญญาณย่อมเลวร้ายลงไปอีกอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีผู้ฝึกตนอีกเป็นพันๆคนในตระกูลเหวิงแต่พวกเขาก็ไม่มีทางที่จะจัดการชายที่อยู่ตรงหน้าเขาได้การต่อสู้งั้นหรือด้วยสถานการณ์เลวร้ายที่ชัดเจนตรงหน้าพวกเขาพวกเขาไม่มีแม้แต่ความคิดที่อยากจะทำอะไรเลยเมื่อรูปแบบผสานพุทธอรหันต์ปิดการใช้งานอีเย่เจียนเกอก็เดินเข้ามาหาชิงสุยเมื่อนางเห็นรอยเลือดที่มุมปากของหัวใจของนางก็ปวดร้าวเล็กน้อยนางเอื้อมมือออกไปทันทีและเช็ดเลือดที่มุมปากของชิงสุยแม้ว่านางจะเป็นหญิงสาวที่บริสุทธิ์และเป็นเหมือนเทพธิดาแต่นางก็ดูเหมือนไม่สนใจที่จะต้องสัมผัสเลือดของเขาใบหน้าของนางถูกปกปิดด้วยผ้าปิดหน้าดังนั้นมีเพียงดวงตาอันงดงามของนางเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้นางสวมผ้าปิดหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนจากสันเขาราชันราชสีพบเจอนางในมหาทวีปนี้แม้ว่ามันจะผ่านมานานหลายปีแล้วนับตั้งแต่ที่นางได้พบเจอพวกเขาครั้งสุดท้ายแต่เพราะสันความงามของนางดึงดูดความสนใจของนายน้อยแห่งเขาราชันราชสีตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้พบหากมีข่าวหลุดออกมาไปว่าหญิงสาวผู้งดงามเช่นนางอยู่ในมหาทวีปนี้อาจจะเป็นการทำให้ผู้คนของสันเขาราชันราชสีรับรู้ได้และนั่นจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเงินทองและสาวงามมักจะเป็นสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจมาโดยตลอดชิงสุยจับมือของนางและเขาใช้ชายเสื้อของเขาเช็ดเลือดออกจากมือของนางราวกับว่านางได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างดวงตาของนางที่ดูไม่สนใจสิ่งใดใดในโลกใบนี้ตลอดเวลาตอนนี้เริ่มหลบสายตาของเขานางดึงมือของนางออกมาจากชิงสุยเจ้าเป็นอะไรหรือไม่นางถามอย่างสุภาพชิงสุยจับมือนางที่เช็ดคราบเลือดของเขาออกไปหมดแล้วและจูบลงไปเบาๆข้าไม่เป็นอะไรคนพวกนี้เป็นเพียงตัวตลกที่น่าหัวเราะอีเย่เจียนเกอดึงมือของนางกลับไปและชิงสุยเห็นอารมณ์ที่แสดงออกมาของนางแวบหนึ่ง
เมื่อนางสังเกตเห็นหญิงสาวคนอื่นๆที่มองไปยังชิงสุยด้วยความรักนางก็รู้สึกว่าใบหน้าของนางเริ่มแดงขึ้นแม้มันจะถูกปกปิดเอาไว้ด้วยผ้าปิดหน้าก็ตามชิงสุยเห็นกลุ่มของเขาก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ศัตรูตรงหน้านั้นยังอยู่ในท่าทางที่พร้อมสู้ชิงสุยพร้อมสำหรับการสังหารหมู่และรีบพุ่งไปข้างหน้าพร้อมด้วยสัตว์อสูรผลึก7 เสียนและหมาป่าวายุอัคคี6 เสียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ชิงสุยรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะใจอ่อนได้ความใจอ่อนจะนำพาความเสียใจและความเจ็บปวดมาให้เขาจำเป็นต้องสังหารศัตรูทั้งหมดแม้ว่าจะต้องแข็งใจทำเช่นนั้นก็ตามแม้ว่าจะมีศัตรูจำนวนมากชิงสุยก็ใช้พลังทั้งหมดของเขานอกจากนี้พวกเขายังมีสัตว์อสูรที่ทรงพลังกลุ่มของเขายังมีทักษะย่าง99เทวาในระดับที่ดีดังนั้นการลงมือร่วมกันของพวกเขาจึงเป็นไปได้ด้วยดีโดยรวมแล้วกลุ่มของเขานั้นทรงพลังยิ่งนักจนไม่อาจดูถูกได้เลยชิงสุยอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อดูว่ากลุ่มของเขาขจะต่อสู้ร่วมกันอย่างไรเจ้าอ้วนน้อยนั้นแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของเขาเว้นแต่พวกสัตว์อสูรนี่เป็นการต่อสู้ที่หายากยิ่งสำหรับทั้งสองฝ่ายผู้คนของตระกูลเหวินมีพลังประมาณ 5,000 ดารานี่ถือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนอกจากนี้พวกเขายังมีบรรพบุรุษของตระกูลและชายชราผู้นั้นหนุนหลังอยู่ความจริงแล้วมีผู้คนจำนวนไม่มากนักในทั้ง5 มหาทวีปนี้ที่สามารถทำอะไรพวกเขาได้น่าเสียดายที่เมื่อยามอับโชคเช่นนี้พวกเขากลายเป็นเหมือนปลาที่ขาดน้ำชายหนูเม่อย่างชิงสุยนั้นยิ่งกว่าหาได้ยอกในทั้ง5 มหาทวีปนี้แต่ตระกูลเหวินนั้นโชคร้ายยิ่งนักที่ได้พบกับเขาแถมยังปองร้ายเขาก่อนการต่อสู้นี้ไม่ได้ใช้เวลาสั้นนักและในระหว่างนั้นชิงสุยก็แน่ใจว่ากลุ่มของเขาจะปลอดภัยเพราะการต่อสู้ทุกๆครั้งจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้พวกเขาก้าวหน้าพัฒนาได้หรือบางทีอาจจะยกระดับขึ้นได้การต่อสู้ครั้งนี้กินเวลาประมาณ2 ก้านทูบสัตว์อสูรของพวกเขาสังหารศัตรูปกว่าครึ่งชิงสุยยังสังหารผู้คนไปอีกจำนวนมากหญิงสาวของเขาก็ได้ลงมือสังหารไปเช่นกันและชิงสุยสามารถพูดได้เลยว่าการประสานนั้นยอดเยี่ยมยิ่งนักชิงสุยรู้สึกได้ว่าพวกนางร่วมมือกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งนักหลังจากการต่อสู้ซากศพมากมายที่กองอยู่บนพื้นหากผู้คนรู้ว่าผู้ที่ตายนั้นทรงพลังมากเพียงใดย่อมต้องตกตะลึงอย่างยิ่งเหล่าคนพวกนี้เป็นเหมือนคนที่อยู่บนยอดพีระมิดของ5 มหาทวีปนี้ในด้านความแข็งแกร่งแต่พวกเขาทั้งหมดต้องตายไปในตอนนี้ชิงสุยเก็บของมีค่าทั้งหมดที่พวกเขาสามารถหาได้และเผาศพทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวจากนั้นก็ฝังกระดูกของพวกเขาเอาไว้ชิงสุยวางศิลาลงบนที่ฝังศพของพวกเขาเขาลังเลเล็กน้อยและแกะสลักเอาไว้3 คำว่าสุสานของตระกูลเหวินพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่อาจอยู่ที่นี่นานได้พวกเขาทิ้งแผนที่จะพักที่นี่ในคืนนี้ชิงสุยไม่ได้สนใจในสมบัติของตระกูลเหวินมานักเขาได้หยิบเอาถุงแพรมิติหลายถุงซึ่งสมบัติที่พวกเขาปล้นชิงมาส่วนใหญ่จะอยู่ภายในนี้แทนคลังสมบัติของตระกูลอย่างไรก็ตามมีของมีค่าไม่มากนักในถุงแพรมิติเหล่านี้พวกเขาออกจากคฤหาสน์หลังนี้และใช้ทักษะย่าง9 เทวาซึ่งเดินทางได้ไกลกว่า400,000 ลี้ในแต่ละครั้งหลังจากนั้นครู่หนึ่งชิงสุยและกลุ่มของเขาก็หายไปจากเมืองหมาป่าเหมันเมื่อผู้คนของนิกายภูตวิญญาณมาที่นี่พวกเขาพบพีนงความว่างเปล่าและคฤหาสน์ที่น่าขนลุกแห่งนี้มันมีคราบเลือดและร่องรอยของการต่อสู้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมีป้ายหินที่แสดงให้เห็นว่าที่แห่งนี้คือสุสานของตระกูลเหวิงผู้อาวุโสที่มีคิ้วยาวและดวงตารูป3 เหลี่ยมยังคงเงียบงันเขายังคงตกตะลึงเมื่อได้เห็นร่องรอยต่างๆและป้ายหินนั่น
เขาพยายามจะจินตนาการถึงฉากการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าการต่อสู้ครั้งนี้รุนแรงอย่างยิ่งแต่เขาไม่คาดคิดว่าผลมันจะออกมาเป็นเช่นนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะยอมรับเรื่องนี้ผู้ใดกันที่มาทำลายตระกูลเหวินเช่นนี้ชายชราผู้นั้นหันมาถามชายที่อยู่ข้างหลังเขาท่านประมุขตระกูลเหวินได้กระทำเรื่องเลวร้ายมากมายในช่วงหลายปีมานี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขาไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนลึกลับเข้าเพราะผู้ที่ทำเรื่องเช่นนี้ได้จะอยู่ภายในห้ามหาทวีปนี้จริงๆงั้นหรือชายชราอธิบายอย่างช้าๆข้าคิดว่าข้าจะโดยรังแกโดยชายชราของตระกูลเหวินอีกนานกว่านี้ผู้ใดจะรู้กันว่าชายชราจะไม่ได้พักผ่อนอย่างสงบหลังจากกลับมาจากอีก4มหาทวีปที่เหลือนี่มันเรื่องตลกอะไรกันชายชรายังคงไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นั่นคือจุดจบของตระกูลเหวิงแต่ข้ายังสงสัยเรื่องของผู้ที่ทำเรื่องนี้ข้าสงสัยว่าพวกเขามาจากที่ใดและเหตุใดร่องรอยของพวกเขาจึงหายไปหมดเมืองกำเนิดสามัญหลังจากใช้ทักษะย่าง99เทวา4ครั้งพวกเขาก็มาถึงเมืองกำเนิดสามัญเมื่อเทียบกับเมืองหมาป่าเหมันเมืองนี้ธรรมดาอย่างยิ่งมันยังไม่เจริญในหลายๆด้านสถานที่ต่างๆและเมืองที่แตกต่างกันแสดงระดับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองที่แตกต่างกันสำหรับชิงสุยที่เคยไปเมืองต่างๆมามากมายเขามีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเรื่องนี้ตระกูลเหวินทำให้ชิงสุยต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนิกายพุทธองค์ทองคำและนิกายทวารอสูรนั้นอ่อนแอกว่าพวกเขาเล็กน้อยนี่เป็นเพราะนิกายพุทธองค์ทองคำและนิกายทวารอสูรมีข้อตกลงที่ไม่ดีกับผู้คนในอีก4มหาทวีปที่เหลือหากตระกูลเหวินไม่มีชายชราผู้นี้คอยหนุนหลังพวกเขาย่อมอยู่ในระดับเดียวกันกับนิกายพุทธองค์ทองคำและนิกายทวารอสูรมันจะมีขีดจำกัดในการเติบโตที่ตระกูลนี้โดนจำกัดเอาไว้ดูเหมือนว่าถ้าตระกูลมีอำนาจในอีก 4มหาทวีปที่เหลือมันจะส่งผลมาถึงตระกูลที่อยู่ใน5มหาทวีปนี้เช่นเดียวกันกับตระกูลเหวินพวกเขากลับมายัง5มหาทวีปนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างสบายๆแต่นี่เป็นกรณีที่หายากยิ่งนักเหล่าตระกูลสาขาในอีก 4มหาทวีปที่เหลือมักจะสูญเสียการติดต่อกับตระกูลหรือนิกายของพวกเขาใน5มหาทวีปนี้เมื่อพวกเขาได้พบเจอกับกลุ่มใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเวลาส่วนใหญ่พวกเขาจะติดต่อกันเพียงในนามเท่านั้นบางทีอาจเป็นได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ไปจาก5มหาทวีปนี้คิดถึงช่วงเวลาก่อนที่พวกเขาจะมาที่นี่และย้ายกลับไปยัง5มหาทวีปนี้หลังจากผ่านมานานหลายปีดังนั้นผู้คนจากอีก4มหาทวีปที่เหลือจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงกับผู้คนใน5มหาทวีปแห่งนี้เว้นแต่เป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมกันอย่างยิ่งที่เดินทางไปยังอีก4มหาทวีปที่เหลือหลังจากผ่านไปมากมายหลายปีแม้ความสัมพันธ์ของพี่น้องก็อาจจะไร้ค่าไปได้ชิงสุยไม่แน่ใจว่าเขาต้องเป็นกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือไม่แม้ว่าหากมีผู้คนจากอีก 4มหาทวีปที่เหลือต้องการเดินทางมายัง5มหาทวีปนี้มันก็จะใช้เวลา 2-3 ปีหลังจากผ่านไปหลายปีความสัมพันธ์ของพวกเขาก็อาจจะอ่อนแอลงทำให้ความสนใจในเรื่องนี้ของพวกเขาลดน้อยลงไปแม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดด้านพลังในที่แห่งนี้แต่ก็คงไม่มีใครเสียเวลาเป็น10ปีเพื่อเดินทางกลับมายัง5มหาทวีปนี้เพื่อล้างแค้นนอกจากนี้ถ้าคนเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ได้ในอีก4มหาทวีปที่เหลือชิงสุยย่อมแน่ใจว่าเขาสามารถรับมือเรื่องนี้ได้เมื่อชิงสุยคิดเช่นนี้เขาก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างยิ่งเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเบิกบานและร่างกายของเขาเบายิ่งขึ้นพวกเขาหาโรงเตียมที่สามารถเข้าพักได้ในเวลาไม่นานนักในตอนนี้ทุกๆอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะเขาได้ใช้ทักษะย่าง99เทวาไปครบตามจำนวนแล้วชิงสุยตัดสินใจกลับไปที่ห้องของเขาเพื่อฝึกฝน
เขาได้พัฒนาขึ้นมาอย่างยิ่งในวันนี้ดังนั้นเขาจึงต้องการตรวจสอบตนเองอย่างรวดเร็วชิงสุยเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะของเขาเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีเวลาเมื่อเขาได้เข้ามายังดินแดนหยกยุพราชอมตะเขาจะใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงในดินแดนหยกยุพราชอมตะดังนั้นมันจึงเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างยิ่งเมื่อเขามีดินแดนนี้หากใครอยากจะเป็นชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดพวกเขาก็จะต้องขมขื่นจากความผิดหวังเบื้องหลังความอัจฉริยะเช่นนี้คือความโดดเดี่ยวที่เขาไม่อาจบอกต่อใครได้ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับการเล่นหรือสนุกกับหญิงสาวเขาทำได้เพียงฝึกฝนเท่านั้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกฝนแทนที่จะได้เห็นอนาคตอันรุ่งโรจน์เขาเห็นเพียงความทุกข์ทรมานจากการฝึกฝนเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ทุกคนเลยที่จะทนรับมันได้แม้ว่าชิงสุยจะมีดินแดนหยกยุพราชอมตะของเขาเขาก็ยังคงฝึกฝนอย่างหนักในตอนเช้าพวกเขาเดินทางและในเวลากลางคืนเขาฝึกฝนแม้ว่าจะมีหญิงสาวมากมายรอบตัวเขาก็ไม่ทำให้เขาต้องเสียสมาธิได้นั่นความเด็ดเดี่ยวของเขาหลังจากเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะเขาก็โยนถุงแพรมิติหลากหลายใบลงไปบนพื้นถุงแพรมิติเหล่านี้เป็นของยอดฝีมือพวกนั้นดังนั้นมันต้องมีสมบัติอันล้ำค่าอย่างแน่นอนสังหารและช่วงชิงนั่นเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างความร่ำรวยแต่ก็เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนี้จริงๆชิงสุยแล้วอยากให้กลุ่มของเขาแจกจ่ายถุงแพรมิติให้กับทุกคนแต่พวกเขาต้องการให้ชิงสุยเลือกสมบัติที่เขาต้องการไปก่อนดังนั้นพวกเขาจึงยื่นถุงแพรกลับมาให้เขาสุดท้ายแล้วเขาจึงต้องรับถุงแพรพวกนี้กลับมาและตรวจดูว่ามีสิ่งใดที่เขาสนใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ